สวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันธุ์ไม้บายนิตยานะคะสำหรับคลิปนี้พี่นิดมีคำตอบสำหรับผู้ที่อยากทราบว่าต้นไม้ที่สามารถแช่ในน้ำได้นะคะและใช้ประดับตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงานนะคะโต๊ะรับแขกหรือร้านชากาแฟนะคะก็ตั้งในที่ทำงานได้ในสถานที่ต่างๆก็ต้นไม้10ชนิดในคลิปนี้ที่พี่นิดมาแนะนำนะคะก็ตามพี่นิดไปดูนะคะว่ามีต้นอะไรกันบ้างค่ะตัวนี้คือต้นพลูด่างนะคะก็เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปมีประโยชน์นะคะสามารถตั้งในอาคารบ้านเรือนเพื่อทำการฟอกอากาศได้นะคะเราก็ตัดไปแช่น้ำจนมีรากออกมานะคะก็นำมาใส่แก้วพลาสติกใสนะคะเติมหินแม่น้ำลงไปนะคะประดับตกแต่งนะคะก็ใส่น้ำแค่นี้ก็สามารถอยู่ได้แล้วนะคะใครที่มีแก้วนะคะแก้วสวยๆที่ไม่ใช่พลาสติกก็ทำได้เหมือนกันนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามตัวนี้เป็นอาโกนิมานะคะอาโกนิมาก็สามารถอยู่ในน้ำได้นะคะแช่น้ำแล้วมีรากนะคะและนำมาใส่แก้วใส่หินลงไปประดับตกแต่งนะคะเติมน้ำให้พ้นท่วมรากขึ้นมาพอประมาณนะคะก็ไม้ที่แช่ในน้ำเราก็จะต้องเปลี่ยนน้ำทุกๆ3วันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลงไปไข่และเพื่อไม่ให้น้ำเน่าเหม็นนะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะตัวนี้เขาสามารถอยู่ได้อันนี้เป็นลิ้นมังกรนะคะเป็นลิ้นมังกรที่มีคุณประโยชน์เยอะนะคะสามารถอยู่ในห้องนอนนะคะเป็นไม้ที่องค์การนาซาก็ได้ทำการวิจัยผลการวิจัยออกมาว่าเป็นไม้ที่สามารถฟอกอากาศดูดซับสารพิษได้ดีนะคะสามารถนำไปไว้ใกล้จมูกนะคะในห้องนอนได้เลยนะคะตัวนี้ก็ถ้าเราเปลี่ยนน้ำทุกๆ3วันยุงก็ไม่เข้าไปไข่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลิ้นมังกรนะคะมังกรทองอีกลักษณะหนึ่งก็มีความสวยงามขอบทองนะคะข้างในสีเขียวมีประโยชน์เยอะจริงๆนะคะสำหรับลิ้นมังกรดูแลง่ายเลี้ยงง่ายเป็นต้นไม้ที่ให้ทั้งความสดชื่นเป็นต้นไม้ที่ฟอกอากาศดูดซับสารพิษได้ดีนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ก็สามารถปลูกไม้ในตระกูลนี้เอาไว้เยอะๆได้นะคะเอาไว้ทุกมุมในบ้านเรือนได้นะคะเติมน้ำพอประมาณนะคะส่วนต้นนี้เรียกว่าต้นกวักมรกตนะคะกวักมรกตก็เป็นต้นไม้มงคลนะคะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่เมื่อเราตัดกิ่งไปแช่น้ำก็สามารถมีลูกมีรากได้ขนาดนี้เลยนะคะเป็นต้นไม้ที่เสี่ยงทายในเรื่องของโชคลาภตัวเลขนะคะเป็นไม้มงคลนะคะตัวนี้ก็สามารถนำมาแช่น้ำใส่หินประดับตกแต่งนะคะใส่ในแก้วสวยๆใสๆได้นะคะตัวนี้พี่นิดนำมาเป็นตัวอย่างก็ใช้แก้วพลาสติกอันนี้ชื่อเรียกว่าฟิโลทองนะคะกึ่งเป็นไม้ที่กึ่งเลื้อยนะคะอันนี้ก็รอเลื้อยเราสามารถตัดลงไปแช่ในน้ำได้เหมือนกันนะคะฟิโลทองก็มีใบที่สีเหลืองสว่างตัวนี้จะเป็นลิ้นมังกรงาช้างนะคะก็มีประโยชน์เป็นได้ทั้งสมุนไพรรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารนะคะและเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะเป็นยาบำรุงเลือดสตรีได้ตัวนี้นะคะสำหรับลิ้นมังกรงาช้างนะคะแค่นี้ก็สวยงามนะคะมีประโยชน์ส่วนตัวนี้เรียกว่าอะโลเวล่านะคะเป็นอะโลเวล่าไม้นอกอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่ฟอร์มสวยนะคะไม่โตแบบเกกะนะคะตัวนี้ก็จะสูงได้รูปนะคะสำหรับอะโลเวล่าชนิดนี้
ส่วนตัวนี้เรียกว่าไผ่กวนอิมทองนะคะเป็นไผ่กวนอิมเป็นไม้มงคลที่นิยมยอดฮิตนะคะนิยมปลูกกันโดยทั่วไปด้วยลำต้นที่ไม่โตมากนะคะก็สามารถตกแต่งโต๊ะทำงานนะคะที่ทำงานได้เลยนะคะส่วนตัวนี้เรียกว่าต้นนางกวักนะคะเป็นกวักโบราณนะคะอันนี้หรือเรียกอีกชื่อนึงก็คือเขียวมรกตนะคะตัวนี้เป็นไม้ที่มีความคงทนนะคะทนต่อสภาพอากาศได้ดีสามารถอยู่ได้ทั้งในดินและในน้ำนะคะก็กลางแจ้งก็อยู่ได้นะคะเมื่อโตกลางแจ้งเขาจะมีพุ่มที่สวยงามมากนะคะสำหรับต้นนี้พุ่มใหญ่ๆก็จะสวยงามตัวนี้ก็จะเป็นงาช้างบอนเซลนะคะเป็นกิ่งเดียวๆนำมาใส่แก้วเล็กๆก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะคะเติมน้ำนิดหน่อยนะคะพยายามเปลี่ยนน้ำนะคะเพื่อนๆก็จะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีตระกูลลิ้นมังกรนะคะมีหลายลักษณะด้วยกันไม้ที่แช่ในน้ำไผ่กวนอิมเงินกวนอิมทองนะคะก็จะมีไม้ในตระกูลโกดีมานะคะก็เป็นไม้มงคลที่มีสีสันสวยงามแตกต่างกันออกไปนะคะอโลเวล่านะคะกวักมรกตคือตัวนี้อันนี้ก็คือฟิโลทองนะคะพลูด่างนะคะตัวนี้คือพลูด่างก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นไม้ที่ดูแลง่ายเลี้ยงง่ายนะคะก็ทนต่อสภาพอากาศมีประโยชน์เยอะนะคะก็เพื่อนๆไปลองทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้พี่นิดก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์พี่นิดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่นิตยาด้วยนะคะคงจะต้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนานาพันไม้บายนิตยานะคะก็ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ